ต่อกันที่ไทยบันเทิงนะคะจะพาไปดูปฏิบัติการในการทวงคืนคลื่นวิทยุ AM สถานีการศึกษานะคะตามต่อจากคุณอัญชลีโปสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันนี้นะคะเราจะดูข้อมูลข่าวสารต่างๆมีให้เลือกชมหลายช่องทางโดยเฉพาะออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆค่ะแต่สำหรับบางพื้นที่คลื่นวิทยุ AM ยังจำเป็นนะคะเพราะว่ากระจายไปได้ไกลโดยเฉพาะในต่างจังหวัดค่ะดังนั้นการติดคลื่น AM 1161วิทยุนะคะสถานีวิทยุการศึกษาจึงมีผู้ฟังกลุ่มหนึ่งค่ะเข้ามาคัดค้านนะคะให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเจ้าของสถานีอยากจะให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งตัวแทนผู้ฟังคลื่นวิทยุ AM 1161 MHz สถานีวิทยุศึกษามารวมตัวกันที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะบางคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดนะคะทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครปฐมเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนการปิดคลื่นวิทยุ AM 1161สถานีวิทยุศึกษาซึ่งปิดกันมานะคะตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะเหลือเพียงการกระจายเสียงผ่านระบบ FM 92.0 MHz และในเว็บไซต์ moeradiothai.net ซึ่งกระจายเสียงในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นค่ะโดยงานนี้ก็มีรองเลขาธิการสำนักงานกศน.เป็นผู้รับเรื่องนะคะสถานีวิทยุศึกษาจัดตั้งมาแล้ว68ปีค่ะนำเสนอรายการเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะสุขภาพข่าวสารและรายการบันเทิงต่างๆกลุ่มผู้ฟังบอกว่ามีความผูกพันกับสถานีวิทยุศึกษามากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าได้รับประโยชน์จากการรับฟังรายการหลากหลายเลยเช่นเส้นทางทำกินสอนภาษาอังกฤษเพลินวรรณกรรมนะคะการปิดคลื่นวิทยุ AM 1161ทำให้ผู้ฟังในต่างจังหวัดถูกตัดโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารเพราะไม่สามารถรับฟังจากระบบ FM 92.0 MHz ได้ค่ะส่วนการให้ฟังผ่านเว็บไซต์ก็ไม่ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีนะคะจึงอยากจะเรียกร้องด้วยสิทธิ์ของประชาชนขอคืนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการฟังวิทยุ AM เหมือนเดิมค่ะคนต่างจังหวัดเนี่ยพี่ป้าน้าอาที่เขามีแต่เครื่องวิทยุสามารถรับได้ฟังทั้งวันเนี่ยเขาก็พอมันหายไปเนี่ยไอ้ความมีสาระที่เขาสามารถจะรับรู้ได้อย่างเช่นทางวิทยุศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีรายการเพลงลูกกรุงลูกทุ่งมีสอนภาษาต่างๆมีรายการหมอที่วันอาทิตย์ที่คุณหมออัมพรของอภัยภูเบศไปจัดตอน 9:00 น 10:00 นเพื่อจำไม่ผิดนะมีรายการธรรมะมีของคุณโกมุตคงเทศไอ้ตอนทุกวันนี้ก็มีเล่านิยายเรื่องเกิดแต่ตมอยู่ซึ่งเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่ได้ฟังความบันเทิงของคลื่นวิทยุศึกษาก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มผู้ฟังได้รวมรายชื่อขอคืนคลื่นวิทยุได้108รายชื่อนะคะและยื่นให้กระทรวงศึกษาธิการมาแล้ว2ครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้าก็จึงมาทวงถามกันอีกครั้งค่ะซึ่งได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมในวันนี้นะคะว่าพื้นที่เช่าเสากระจายสัญญาณเดิมได้ถูกคืนไปแล้วและยังไม่มีที่ใหม่อีกทั้งตัวเสาส่งสัญญาณชำรุดค่ะทำให้ยังไม่สามารถเปิดสถานีได้ทันทีก็ต้องรอพิจารณาเรื่องงบประมาณอีกครั้งนะคะ